สวัสดีครับหลากหลายเรื่องราวกับเรื่องเล่ารับอรุณนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความเครียดความเครียดนี่เป็นสภาวะของอารมณ์ซึ่งมันจะเกิดกับทุกคนในเวลาที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนรอบตัวหรือเรื่องของงานหรือบางทีเราก็ไปรับความเครียดมาโดยที่ไม่รู้ตัวจากการเสพข่าวสารที่มันมีอยู่สารพัดช่องทางคนเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับความเครียดไม่เหมือนกันนะครับบางคนหงุดหงิดง่ายบางคนนอนไม่หลับแล้วบางคนก็ผ่านป่วยไปเลยถ้าเราไม่กำจัดความเครียดปล่อยให้มันมีอิทธิพลกับจิตใจนานๆมีแต่ผลเสียทั้งด้านร่างกายจิตใจส่งผลเสียกับงานแล้วก็การดำเนินชีวิตด้วยนะครับมีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการกำจัดหรือสะกดความเครียดลองไปเสิร์ชดูด้วยคำว่าความเครียดหรือวิธีกำจัดความเครียดมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเยอะแยะเท่าที่ลองสังเกตวิธีการที่เขาแนะนำกันไว้ในอินเทอร์เน็ตก็จะคล้ายๆกันเช่นให้ออกกำลังกายให้ฝึกนั่งสมาธิให้ผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือหางานอดิเรกทำแต่ที่กำลังจะแนะนำนี่มันเป็นวิธีง่ายๆที่บางทีเราก็ลืมไปอย่างแรกเลยครับที่ไม่ค่อยมีใครแนะนำก็คือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกให้ช้าให้ลึกกว่าเดิมหายใจเข้าช้าๆแล้วปล่อยออกช้าๆคนเราเวลาเครียดนะครับมักจะลืมวิธีง่ายๆอันนี้ไปเพราะเวลาเครียดเรามักจะหายใจทีๆผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการหายใจเข้าหายใจออกช้าๆมันจะคลายเครียดเบื้องต้นได้เยอะเลยอีกวิธีหนึ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหากระดาษมาสักแผ่น2แผ่นแล้วก็วาดเส้นขยุกขยิกลงไปอย่าบอกนะครับว่าฉันไม่ใช่นักวาดฉันไม่ชอบวาดเขียนฉันวาดรูปไม่เป็นไม่ต้องวาดเป็นรูปหรือเป็นร่างหรอกครับเขียนอะไรก็ได้ขยุกขยิกลงไปเขียนไปเขียนไปมันเป็นการระบายออกอย่างหนึ่งหรือถ้าจะเขียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็ตามใจเช่นเครียดเพราะทะเลาะกับหัวหน้าก็อาจจะเขียนระบายความในใจลงไปจะด่าหัวหน้าบ้างก็ได้แต่ข้อสำคัญเขียนเสร็จระบายอารมณ์ไปแล้วอย่าเผลอให้ไอ้กระดาษแผ่นที่เขียนนี่หลุดไปถึงมือเจ้านายนะครับเดี๋ยวจะเครียดกว่าเดิมเข้าไปอีกข้อแนะนำอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะได้ผลดีก็คือเราทุกคนนี่จะมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือใช่ไหมครับหยิบมันขึ้นมาเลยครับแล้วเปิดเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์3ตัวต่อเต่าลอลิงกอไก่ลงไปเลยครับอ่านว่าตลกมันก็จะมีคลิปอะไรอะไรที่มันตลกตลกขึ้นมาให้เลือกดูเยอะแยะคนเราถ้าได้ยิ้มหรือหัวเราะความเครียดลดลงครับข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำกันเยอะเลยก็คือให้กินช็อกโกแลตอันนี้ก็ใช้ได้ครับเพราะไปลองค้นดูแล้วเขาบอกว่าในช็อกโกแลตมันมีสารสำคัญซึ่งมันมีผลต่ออารมณ์ของคนเรานอกจากนี้ยังช่วยควบคุมการนอนหลับแล้วก็ความอยากอาหารในผู้หญิงนี่เขาพบว่าช็อกโกแลตนี่ช่วยลดอารมณ์แปรปรวนช่วงก่อนและหลังการมีประจำเดือนได้ดีเลยพูดถึงเรื่องกินนี่ก็ยังมีคำแนะนำอีกว่าให้กินอาหารพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆก็อาหารพวกแป้งพวกพิซซ่าแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเครียดบ่อยๆแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตากินเข้าไปเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนความเครียดเป็นไขมันก็คือเครียดลงพุงเลยครับทีนี้ต่อเรื่องการกินอีกนิดนึงนะครับการดื่มชาหรือกาแฟมันจะเป็นการเติมคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายก็เป็นวิธีคลายเครียดอีกอย่างนึงแต่ก็อย่าให้มากเกินไปนะครับเวลาเครียดอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ก็คือโทรศัพท์หาคนที่คุณรักคุณวางใจหรือถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นคนเราเดี๋ยวนี้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์วันละนานๆลองเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาพอะไรที่มันสีเขียวๆเช่นภาพทุ่งนาป่าเขาที่ดูแล้วมันสบายตาอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดเพลงที่ชอบฟังครับแต่อย่าไปเลือกเพลงที่มันพาให้เศร้าเหงาใจนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นซ้ำเติมอารมณ์จากเครียดก็กลายเป็นเศร้าหาเพลงที่มันจังหวะตึ๊ดๆมันอันนี้ช่วยได้จริงๆครับการคลายเครียดด้วยการกอดก็ดีนะครับการกอดเป็นการสัมผัสที่ช่วยบำบัดความเครียดได้หมอบอกว่าการกอดมันจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารออกซิโทซินซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเครียดเป็นยาทางใจได้กอดกับคนรักอันนี้กอดแบบตามองตา
ันจะสร้างความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มั่นคงหรือกอดกับเพื่อนซี้กอดแบบเพื่อนนะครับแบบว่าเอาแขนพาดบ่าแบบนี้ก็จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นมิตรเชื่อใจแล้วก็อบอุ่นแบบว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวกอดนี่ไม่ได้หมายถึงการกอดกันระหว่างมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่รวมถึงการกอดกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเช่นน้องหมาน้องแมวที่คุณเลี้ยงไว้นั่นแหละครับคลายเครียดได้หรือไม่รู้จะกอดกับใครจริงๆก็กอดตัวเองนั่นแหละครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่านักวิจัยเขาพบว่าการกอดตัวเองมันก็จะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารออกซิโทซินเหมือนกันมันจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นที่ว่ามันนี่เป็นเพียงแค่วิธีที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงกันที่จริงมันยังมีวิธีอีกเยอะแยะอย่างที่บอกแต่แรกว่าถ้าเราเสิร์ชดูก็จะพบสารพัดวิธีที่ให้เราเลือกทำแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าความเครียดไม่ใช่โรคแต่เครียดมากๆเครียดบ่อยๆมันก็จะผ่านเป็นโรคได้ก็ต้องไปแก้กันที่สาเหตุเลยครับคือต้องพยายามปรับเปลี่ยนวิธีคิดคือพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้ก่อนใครทำได้ก็เครียดน้อยลงทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ